สำหรับการนั่งโซฟาหลายคนอยู่ที่บ้านนั่งโซฟาดูทีวีดูหนังนานๆมันก็มีวิธีในการนั่งยังไงให้ดูละครแล้วก็ไม่ปวดหลังดูทีวีแล้วก็ไม่ปวดหลังอันดับแรกคือตัววิธีการนั่งที่ถูกต้องอันแรกคืออย่างว่าครับพยายามให้แนวหลังเนี่ยตรงไว้อย่างที่เห็นคือช่วงตรงต้นขาแนวของหลังเนี่ยเป็นมุมฉากเอาไว้แต่เนี่ยยังไม่ค่อยดีกับกระดูกสันหลังเราเท่าไหร่เพราะหลังนั่งลอยๆนะครับคือถ้านั่งไม่นานเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังยังสามารถรับน้ำหนักด้วยตัวของเองได้แต่ว่าถ้าเรายิ่งนั่งนานเข้านานเข้าก็จะเริ่มเกิดความปวดเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งแบบนี้หลังลอยๆแบบนี้ควรจะหาหมอนนะครับมาซัพพอร์ตที่หลังจะเป็นในลักษณะของการใช้หมอนมาวางไว้ก่อนแล้วเวลาที่เรานั่งจะเห็นว่าตัวหมอนเนี่ยสามารถดันซัพพอร์ตตัวหลังของเราได้ตลอดเราก็จะสามารถนั่งทำนู่นทำนี่ได้นานๆบนโซฟาโดยที่ไม่ปวดหลังครับก็สำหรับหลายคนที่ต้องขับรถนานๆบางคนก็รถติดต้องนั่งอยู่ในรถนานๆเนี่ยขับรถไปก็ปวดหลังงั้นจริงๆการปรับที่นั่งเวลาขับรถเนี่ยก็ช่วยได้เยอะอันดับแรกก็คือพยายามนั่งให้ตรงก้นกบชิดกับเบาะที่สุดเพื่อว่ามันจะได้ซัพพอร์ตแนวของกระดูกสันหลังอย่างเนี้ยนั่งให้พิงให้สุด2ก็คือระดับในความห่างกับพวงมาลัยไม่ควรจะห่างมากก็ควรจะชิดสักเล็กน้อยเพื่อเวลาที่เราวางขาเนี่ยต้นขาทั้งหมดอยู่บนเบาะซัพพอร์ตต้นขาของเราจะได้ไม่ปวดในช่วงของขาด้วยในขณะเดียวกันเวลาที่เราเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเนี่ยขาไม่ต้องมีการยกไม่ต้องยกขึ้นยกลงเราวางได้สบายๆแล้วก็เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งได้ต่อมาก็คือตำแหน่งในการวางมืออย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีการหย่อนแขนนิดนึงไหลห้อยๆนิดนึงเราไม่ต้องยกไม่งั้นจะปวดคอปวดบ่าเวลานั่งขับก็ปรับความสูงของเบาะไม่ให้เราต้องชะเง้อเรานั่งสบายๆศีรษะพิงพนักได้แล้วก็มองหน้าตรงไปที่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ช่วยให้เวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยจะไม่ปวดเมื่อยทั้งหลังทั้งขาแล้วก็คอบ่าครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ